ชมพู่ก่อนบ่ายเลือดซิบชนขอบประตูหน้าผากแตกฟาดเคราะห์รับปีใหม่หรือว่าฟาดเคราะห์รับปีใหม่เบาๆแต่ทำเอาแฟนๆตกอกตกใจไม่น้อยค่ะเมื่อล่าสุดดาราพิธีกรสาวชมพู่ก่อนบ่ายได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมเผยให้เห็นรอยแผลบนหน้าผากที่มีเลือดไหลพร้อมแคปชั่นที่อธิบายถึงสาเหตุที่หลายคนหายสงสัยว่าแตกครับรับปีใหม่เดินเข้าห้องน้ำเมื่อคืนมืดๆง่วงๆชนขอบประตูเจ็บจี๊ดแต่นึกว่าไม่เป็นไรคงแค่หัวโนนางฉี่สักพักเลือดหยดเข้าตาลุกไปดูกระจกตกใจเลยแต่ครับท่านเลือดไหลเยอะมากฟาดเคราะห์รับปีใหม่ขอให้หลังจากนี้พบเจอแต่ข่าวดีและเรื่องดีๆสาธุงานนี้ก็มีเพื่อนๆดาราในวงการรวมไปถึงแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามค่ะ